วิธีตอบแทนพี่โชคเลยนะครับเพื่อเป็นสีเวลาวิธีผมก็คือเกิดจากการทำงานศิลปะนี่เกิดจากเราเปิดใจรับทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับบางเรื่องเข้ามากระทบอารมณ์ความรู้สึกของเรานะครับผมเมื่อกระทบเราถ่ายทอดออกมาโดยวิธีการวาดเส้นถ้าไม่มีเรื่องอะไรมากระทบก็เขียนรูปไม่ได้เขียนรูปไม่เป็นเหมือนกันนะครับพอมากระทบผมก็จะใช้วิธีวาดเส้นง่ายๆนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเตรียมกระดาษไว้ใกล้ๆตัวเวลาอยู่ที่บ้านนะฮะมีปากกาหรือมีดินสอเตรียมไว้ก็จะร่างความคิดอารมณ์ความรู้สึกนั้นออกมาแก้ไของค์ประกอบก็จะเกิดขึ้นก่อนนั้นเลยนะครับจนได้แล้วเนี่ยก็จะรอเวลาที่จะมาถ่ายทอดเป็นงานถึงใหม่บางครั้งสเก็ตเกิดขึ้นหลายชิ้นจนถ่ายทอดเป็นสีน้ำมันไม่ทันสเก็ตบางชิ้นจึงใช้เวลารอคอยนานเหมือนกันเพราะมันแล้วแต่จะเกิดนะครับกำหนดไม่ได้บางชิ้นสเก็ตไว้ตั้ง40ปีก็มาทำก็มีนะครับบางทีสเก็ตออกมา2ชิ้นเท่าๆกันพร้อมๆกันในเวลาไม่เรียกกันอีกชิ้นหนึ่งทำอีกชิ้นหนึ่งใช้เวลาอีก10ปีก็มาทำก็แล้วแต่ว่าเราจะพอใจจะเลือกทำชิ้นไหนเพราะนั้นสเก็ตก็จะเก็บใส่ในแฟ้มไว้นะครับเป็นความคิดฝันเป็นความคำนึงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบตัวเราแม้กระทั่งล่าสุดเรื่องนั้นทั่วนะฮะปีที่แล้วสเก็ตไว้เมื่อเราเลือกตัวได้ที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องก่อนหลังยังไงก็มาถ่ายทอดเป็นงานกิจกรรมนะฮะถ่ายทอดเสร็จก็ถือว่าจบงานชิ้นนั้นไปชิ้นอื่นก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะเอามาสร้างเป็นงานจริงขณะเดียวกันถ้าเกิดมีอารมณ์ความรู้สึกก็สเก็ตต่ออีกนะครับวิธีผมก็คือเป็นวิธีแบบนี้ อาจารย์เคยทำงานที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์แต่ว่าอาจารย์บอกว่าวิธีสเก็ตแต่แรงบันดาลใจที่เกิดวิธีสร้างสรรค์เราคิดเราก็สเก็ตเลยผมฟังวันนี้ผมยังมองจับไปเลยแล้ววิธีการที่อาจารย์สร้างงานศิลปะนอกจากทำสเก็ตแล้วบันทึกแรงบันดาลใจสิ่งที่เกิดเป็นศาสตราจารย์นะขยายสักนิดได้ไหมครับอย่างนี้คือเราเปิดใจเราไว้รับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเวลาสอนนักศึกษาผมเคยบอกบางคนก็สงสัยเอ๊ะยังไงผมก็บอกว่าเราลืมตาเราก็มองเห็นแล้วนะครับเราลืมตาเราก็มองเห็น อยู่ที่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันกระทบอารมณ์ความรู้สึกเราเป็นกรณีพิเศษไหมที่จะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะมันแล้วแต่นะครับมันแล้วแต่เรื่องบางครั้งหลายๆครั้งดูทีวีอยู่เนี่ยนะครับดูทีวีอยู่เปิดภาพข่าวที่มันกระทบความรู้สึกเราต้องหยิบกระดาษมาเขียนเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นกระดาษบางชิ้นมันอาจจะเป็นเศษกระดาษซึ่งพอเราเขียนแล้วก็เสียดายเพราะว่ากระดาษมันอีกด้านมันเป็นกระดาษที่ได้ผ่านการพิมพ์แล้วแต่ด้วยความรวดเร็วที่เรื่องมันเกิดขึ้นนะครับแต่บางเรื่องเนี่ย เรากระทบความรู้สึกเราแล้วเนี่ยมันมีเวลามีความคิดคำนึงก่อนจะเกิดเป็นจินตนาการเป็นภาพในความคิดก่อนถึงจะมาสเก็ตเพราะฉะนั้นสเก็ตแต่ละชิ้นเรื่องราวแต่ละชิ้นนี่มันเกิดไม่เหมือนกันนะครับบางเรื่องมากระทบความรู้สึกเรานะครับเก็บอยู่ในใจบางทีตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บเรารู้เลยว่าสักรูปมันเป็นยังไงแสดงว่าตอนเรานอนอยู่นั่นนะฮะจิตใต้สำนึกเราจะทำงานต่อพอตื่นปั๊บเรารู้เลยว่ารูปนั้นจะเป็นยังไงเราก็ลงมาสเก็ตไว้แล้วจากสเก็ตนั่นแหละเราก็มาทำงานเท่านั้นเองคงจะพอถ้าพูดไปสี่ซื้อไว้แล้วก็สำหรับในการสเก็ตภาพก็ทำอย่างนี้มาตลอดจนปัจจุบันนี้ผมจึงรีสเก็ตเก็บไว้ในแฟ้มแห่งนี้นะครับจำนวนเป็น
ทำชิ้นนะครับสเก็ตที่ไหนดีแล้วก็ทิ้งไปที่ดีก็เก็บไว้สเก็ตจากอะไรครับสเก็ตจากคือการทำงานศิลปะของผมวิธีแบบของผมก็คือการเปิดรับทุกเรื่องนะครับเปิดรับทุกเรื่องที่จะเข้ามากระทบอารมณ์ความรู้สึกของเราเรื่องไหนถ้ามันกระทบแล้วเกิดเป็นแรงกระตุ้นใจนะครับเราก็สเก็ตไว้เราเมื่อได้เวลาก็นำสเก็ตนั้นมาทำเป็นงานศิลปะบางเรื่องเข้ามากระทบหรือบางเรื่องเราคิดคำนึงถึงเรื่องนั้นๆก็เกิดจะเป็นมโนภาพไม่ในใจเรานะครับยังสเก็ตออกมาไม่ได้แต่บางเรื่องกระทบภาพก็สเก็ตออกมาได้เลยเพราะนั้นผมจึงมีสเก็ตต่างๆนี้มากนะครับมากแล้วก็เขียนมาเป็นงานจริงเนี่ยไม่ทันเพราะว่าสเก็ตใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแต่เวลาทำเป็นงานสีน้ำมันด้วยเทคนิคด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยทำให้ทันได้สเก็ตจึงตกค้างอยู่เยอะนะครับตกค้างอยู่เยอะที่ในแฟ้มของผมชิ้นนี้ได้ทำแล้วนะครับทำแล้วแสดงแล้วเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปไว้เพราะว่ามันก็ขายไปแล้วเป็นรูปแรกที่ขายได้บริษัทดีนะครับงานผมขอพูดไปให้มันอะไรที่ความจริงพูดไปเรื่อยๆนะเป็นการเล่าสู่กันฟังสมัยแรกๆเวลาขายได้นี่จะต้องเป็นฝรั่งซื้อนะครับคนไทยไม่ซื้อให้แล้วไม่เอาซึ่งเป็นโชคดีของผมที่ขายไม่ค่อยได้มีโชคดีจริงๆนะฮะจีนีฝรั่งซื้อนี่อาจจะมองไม่ค่อยนะสว่างไปนิดหรือเปล่าเลโอเลยสว่างไปนิดหรือเปล่าไฟที่หน้าดีได้ไหมจะดีขึ้นนะครับรูปนี้ชื่อว่าทางสุดท้ายคือช่วงแรกของการทำงานศิลปะนะฮะเนื้อหาของผมจะเป็นเรื่องสังขารชีวิตและความตายรูปนี้ทำที่บ้านพักรถไฟบ้านพักนะฮะของพนักงานรถไฟบางกอกน้อยคือมีเด็กนักศึกษาเขาสร้างตัวหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะฮะใกล้ๆบ้านใกล้ๆกันเขาชวนผมจะเขียนรูปที่บ้านเขามองจากหน้าต่างเห็นรางรถไฟเห็นรถไฟเก่าๆนะครับที่ลากจูงหัวโหลกนะนั่นคือรถไฟเก่าๆที่เป็นซากที่ไว้เราก็หยิบสิ่งที่มองเห็นนั้นมาใส่ในงานที่กำลังคิดอยู่นะครับว่าเป็น เรื่องของชีวิตสังขารและความตายแต่ผมใช้กล่องของเมนเอาศพเนี่ยนะทางวัดใส่เข้าไปที่รถไฟนะฮะเพื่อให้ควันมันแสดงถึงโรคที่มันเคลื่อนตัวแล้วก็ลากจูงหัวกระโหลกทั้งหลายนะเป็นทางสุดท้ายที่ทุกชีวิตจะต้องไปสู่ตรงนั้นหัวกระโหลกทั้งหลายนี่มาจากไหนก็มาจากเด็กพ่อช่างคนนี้นะเขาออกแบบมาทีละหัวทีละหัวจากที่พ่อช่างไม่รู้เอามาได้ยังไงนะฮะคือเหมือนยืนมาชั่วคราวนะยืนมาชั่วคราวแล้วก็ทำให้เป็นวัตถุดิบของผมโดยปริยายโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับถ้าเขาไม่เอามาก็ภาพนี้ก็คงไม่เกิดแต่ว่าเมื่อเราเห็นนะครับเมื่อเราเห็นเราก็หยิบฉวยตรงนี้มาทำงานศิลปะครับรูปนี้แสดงในงานจิตกรรมแห่งชาติครั้งที่18นะฮะปีประมาณ510ได้รางวัลเหรียญทองแดงจะเหรียญแรกของผมซึ่งดีใจมากๆเลยนะครับดีใจมากๆเลยเพราะก่อนหน้านี้สมัยเป็นนักศึกษาเล่าให้ฟังซะเลยนะฮะว่าส่งงานแสดงถึงกับแห่งชาติหลายครั้งโดนคัดออกทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครส่งงานแสดงถึงกับแห่งชาติโดนคัดออกก็อย่าท้อถอยนะครับส่งทุกสอบไปเรื่อยๆครับเติมไปเรื่อยๆนะฮะวัน
ด็นเมื่อฝีมือและความคิดเราถึงเนี่ยกรรมการจะยอมรับเองนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางการทำงานศิลปะบางคนก็ไปได้ราบรื่นไม่ง่ายดายบางคนก็อาจจะยากลำบากนิดหน่อยแต่ถ้าเรามุ่งมั่นนะครับก็ไปสู่จุดหมายได้นะครับตอนจบใหม่ๆผมทำงานที่กรมวิชาการนะครับเขียนภาพประกอบจำได้ว่าสมัยนั้นเรียนรู้ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยนะเรียนรู้ปัญญาเนี่ยแหละครับผมเขียนภาพประกอบอยู่ที่กรมวิชาการอึดอัดนะอึดอัดมากเลยที่จะต้องมาเขียนภาพประกอบแล้ววันหนึ่งที่โต๊ะทำงานก็สเก็ตรูปนี้ขึ้นมามันอาจจะมีมูลเหตุสองประการคือหนึ่งอึดอัดที่ต้องมาเขียนภาพประกอบเพราะมันเป็นวิชาชีพเรามูลเหตุที่สองก็คืออาจจะความเกิดความกลัวกลัวตายนะครับสองอย่างที่ทำให้อยู่ว่าสเก็ตรูปนี้ขึ้นมาจากรูปนี้จากสเก็ตนะครับมีสเก็ตมีหลายชิ้นนะครับมีหลายชิ้นก็จะเกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมาสมัยนั้นผมตั้งชื่อไม่ถูกเพราะว่ามันหลากหลายเหลือเกินของในเรื่องราวที่มานะมาวันนี้ผมเปลี่ยนชื่อรูปนี้เป็นจากจิตกรรมเป็นเสียงร้องนะพอรูปนี้คือคนชอบเปลี่ยนชื่อผมก็เลยเปลี่ยนชื่อภาพนามวัตถุนะครับนามวัตถุสิ่งของที่เห็นรอบตัวมาช่วยด้วยในงานนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นเฟรมนั่นผมเจาะผนังรูปให้ลึกเข้าไปข้างในนะครับเพื่อให้มันมีสัมผัสกับข้างหน้าที่เห็นวัตถุยื่นมาแล้วข้างหลังก็ลึกเข้าไปกรอบหน้าต่างนะครับกรอบหน้าต่างที่นำมาใช้ในงานก็มาจากกรอบหน้าต่างบ้านเพื่อนที่เขาทิ้งนะไปเห็นแล้วก็รู้สึกเอาเข้ามาในงานศิลปะได้พลาสติกที่เป็นขนอาหารร้องนั้นมาจากการเห็นพลาสติกที่เรียกพระข้ามถนนนะครับเห็นเขาเรียกพระด้วยพลาสติกเราก็บอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มาทำงานศิลปะของเราได้นะครับเฉพาะหัวที่อาหารร้องที่เป็นพลาสติกนะแค่นั้นใช้เวลาทำ 2-3 เดือนกว่าจะเสร็จเพราะว่าเราไม่มีเทคนิควิธีการสมัยใหม่แบบปัจจุบันซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างดีนะครับต้องปั้นก่อนทำพิมพ์ตัวผู้ตัวเมียใช้พลาสติกนะฮะไปอ่านความร้อนเตาแก๊สแล้วก็พอวางลงไปเอาไอ้พิมพ์ทับลงไปมันแป๊บเดียวพลาสติกก็แข็งเพราะมันเย็นเร็วแข็งทำไงก็ไม่สำเร็จมีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งแนะนำว่าให้ใช้น้ำมันมะพร้าวต้มแทนที่จะเอาพลาสติกไปอังไฟเฉยๆนะใช้มะพร้าวใส่กระทะแล้วเราต้มพลาสติกก่อนเขาบอกมันจะร้อนเร็วโอ้โหเกิดไฟไหม้บ้านมันลุกขึ้นมานะมันลุกขึ้นมาทั่วไอ้หม้อที่เป็นไอ้น้ำมันมะพร้าวด้วยความที่เราไม่เข้าใจอะไรเลยแต่เขาบอกเขาเรียนใจบนนอกเรียนใจบนนอกเขาแนะนำไฟเกิดไม่บ้านจริงลุกท่วมขึ้นมาในครัวตอนนั้นเลยใช้วิธีตัดหน้าต่างตัดแม่พิมพ์เป็นจากไอ้ที่เป็นหัวทั้งหัวเนี่ยเป็นแม่พิมพ์เล็กๆนะครับตัดแล้วก็เป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆมันพอทำได้นะฮะต่อกันแล้วก็ใช้ท็อปเป็นตัวเชื่อมต่อจากไอ้อุปสรรคของเทคนิคเนี่ยพอเราทำโดยเป็นชิ้นใจเขาต่อกันมันดูดีขึ้นนะมันดูดีขึ้นถ้าชิ้นเดียวเสร็จเลยไม่ดีนะเพราะนั้นบางอย่างเนี่ย อุปสรรคปัญหาทั้งหลายเนี่ยถ้าเราแก้ตกแล้วมันจะดีกว่าเดิมนะครับปัญหาทำให้เกิดการพัฒนาจริงๆชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่ทำแล้วก็ถูกใจตัวเองนะครับถูกใจตัวเองแล้วก็มีคนกล่าวถึงมากๆเพราะว่าเป็นชิ้นที่เมื่อ40
พอปีที่แล้วนะครับที่ใช้วัสดุต่างๆเข้ามาในงานศิลปะแล้วก็เป็นงานที่เป็นสามมิติอย่างนี้ก็มีคนทำน้อยนะครับสมัยนั้นในปี13ผมยังมีเกี่ยวข้องกับเรื่องพลาสติกแผ่นเนี่ยนะครับภาพนี้ชื่อว่าภาพความทุกข์คือเป็นพ่อกับแม่แล้วก็มีตัวกลางก็คือให้แขนมาเป็นลูกนะครับเป็นความทุกข์แล้วก็ในสุดทุกชีวิตก็ไปสู่ความตายก็คือไอ้ตัวพลาสติกที่เป็นกระโหลกอยู่ข้างบนนะครับสมัยนั้นผมจะทำงานไม่ค่อยทำงานที่เรียกครับผมยังไม่ทำงานเพ้นบนพระบายที่เรียกผมจะมีวัสดุมีอะไรต่ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับเพื่อให้มันถึงกับความรู้สึกที่เราอยากจะทำจริงๆรูปนี้ก็เป็นสเก็ตชิ้นหนึ่งซึ่งถ้าเอามาทำจริงก็คงจะยุ่งยากกันนะเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างออกมาสองข้างแล้วก็มีอะไรยื่นออกมามากมายไปหมดตั้งแต่ปี12ผมสเก็ตจิตราการก็เลยเปิดเบอร์จริงๆนะฮะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่โกงอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ด้วยเมื่อมาพิจารณาดูว่ามันจะทำออกมาด้วยความยากลำบากเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะฮะทำเป็นความยากลำบากก็บางชิ้นสเก็ตบางชิ้นก็ต้องหยุดไว้อย่างชิ้นนี้ก็ไม่ได้ทำออกมาคุณดูนะฮะตรงส่วนที่เป็นฟอร์มใหญ่นะครับเมื่อผ่านมา36ปีประมาณนี้นะฮะมันยิ่งเกิดรูปนี้ขึ้นมานะครับใช้เวลาอยู่ในแฟ้มของงานสเก็ตผม36ปีผมถึงเอามาทำคือที่มาอย่างนี้ครับผมเก็บสเก็ตไว้สายแฟ้มไว้เนี่ยนะฮะที่ดีๆเนี่ยเก็บไว้ทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบจะมาเปิดสเก็ตเก่าๆดูนะครับเปิดดูในความรู้สึกของเราเนี่ยสเก็ตบางชิ้นเนี่ยเหมือนจะเรียกร้องให้เราว่าสร้างเขาออกมาเป็นงานจริงๆสักทีนึงนะฮะเหมือนกับว่าอย่าให้เขาอยู่ในสมุดสเก็ตอย่างนั้นเลยสร้างเขาออกมาให้เขาออกไปเผชิญโลกภายนอกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นความรู้สึกผมกับสเก็ตของผมนะครับเพราะฉะนั้นสเก็ตบางชิ้นเนี่ยถึงแม้จะผ่านมานานเนี่ยเราก็เอากลับก็มาทำใหม่ด้วยความคิดด้วยเทคนิควิธีการของปัจจุบันนะฮะหากมา30กว่าปีชื่อภาพใต้รูปกาสองพัดคือตรงกลางจะเป็นเหมือนภาพผสมนะครับถ้ายึดมั่นในหลักธรรมพุทธศาสนาถ้าเราพึ่งปฏิบัติดีไม่ว่าจะมีสิ่งยั่วยุกิเลสยังไงก็สามารถจะวางเฉยอยู่ได้อันนี้คือแนวคิดของงานชิ้นนี้สเก็ตชิ้นนี้บ้านบาทในความทรงจำนะครับชุมชนบ้านบาท อยู่แถวๆใกล้ๆเราวัดสเกตก็ต้องวัดสเกตนะชุมชนบ้านบาทตอนเด็กๆผมอยู่ที่นี่ถ้าเด็กคนไปกว่านี้จำความไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ผมจำความได้ก็คือบ้านบาทนะครับจะเป็นห้องแถวไม้ซึ่งเป็นที่ดีของวัดสเกตมองจากบ้านที่ผมอยู่ก็จะเห็นภูเขาทองวัดสเกตนะครับผมแม่จะออกจากบ้านบาทมากว่าไม่ต่ำกว่า60ปีก็ยังมีไอ้ความผูกพันอยู่ผมออกจากบ้านบาทย้ายไปอยู่ฝั่งทน12ปีจึงเกิดสเกตชิ้นนี้นะครับอยากมา12ปี12 13ปีที่เกิดสเก็ตชิ้นนี้
ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเวลามันจะเกิดสเก็ตมันเกิดขึ้นมาเองเราไม่ได้ตั้งใจมันจะมาเลื่อนถึงตรงนี้นะเราจะทำนะวิธีผมไม่ใช่นะมันออกมาเองนะครับความรู้สึกที่ต้องการจะออกมาเองเราต้องบันทึกไว้เป็นสเก็ตถ้ายังบันทึกไม่ได้ก็เป็นมโนภาพอยู่ในใจแล้วก็คิดคำนึงไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งมันจะออกมาเมื่อไหร่จะไม่รู้ไม่มีปีไม่คุยวิธีปลูกเป็นอย่างนี้นะครับปลูกทิ้งสเก็ตไว้37ปีเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเขียนภาพได้มาในความทรงจำเนี่ยผมบอกแค่ว่ามา50ปีโอ้มันจะเป็นงานอย่างนี้ไม่รู้บางทีนึกถึงที่วันบอกตลาดลูกใช้เป็นวินาทีชิ้นนี้ผมใช้เวลาที่วัน50ปีโอ้50ปีจริงนะครับแต่ท้องฟ้าที่เห็นนะครับท้องฟ้าที่เห็นนะเป็นท้องฟ้าตอนคือขณะที่ผมอยู่ลาดกระบังนะครับเป็นท้องฟ้าวันหนึ่งที่เขาเปิดสุวรรณภูมิเปิดสนามบินสุวรรณภูมินะฮะเปิดไฟกระจายแอร์พาวนะฮะผมเห็นท้องฟ้าที่สุวรรณภูมิแล้วผมก็เอามาใส่ในท้องฟ้าที่เป็นสเก็ตบ้านบ่ายในความทรงจำนะครับแสดงว่าสเก็ตเก่าแต่เวลาเราเขียนเราเขียนปัจจุบันเป็นความรู้สึกระหว่างเก่ากับปัจจุบันผสมผสานกันแต่ถ้าจะถามว่าบ้านที่ผมอยู่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมไม่เหมือนหรอกครับแต่การที่เราลึกถึงนะทำให้เราเกิดสเก็ตงานชิ้นนี้นะครับผมก็เพิ่มไม้ให้มันเก่าให้มันถูกกร่อนนะครับมากกว่าความเป็นจริงห้องแถวไม้ที่จริงมี4ห้องมันจะดูสร้างไปไม่สวยผมก็เพิ่มเป็น5ห้องนะครับแล้วมันคงไม่มีมนุษย์ล้อมาวิ่งอยู่อย่างนั้นหรอกครับคงไม่มีนะฮะมันมาได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันมนุษย์ล้อทางขวาทางขวาสุดทางขวานะครับที่เห็นเป็นดินๆนะที่เห็นเป็นดินๆทางขวานะฮะทางขวาล่างก็ทางขวาล่างเห็นเป็นดินๆดำๆนะนั่นเป็นว่าสมัยนั้นเขาตัดถนนแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ลาดในบางกอยผมจำได้ผมเป็นอย่างนั้นนะครับรูปนี้เขียนขึ้นแล้วก็เสียดายที่คุณผู้ชายเสื้อเปลือยใส่แล้วเสียดายจริงๆนะครับพออธิบายความเป็นมาของรูปนี้คุณผู้ชายก็บอกว่าไม่ได้ต้องไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเก่านะครับไม่ขายก็ไม่ได้ไม่ขายตรวจกันจริงๆก็ต้องให้เขาไปรูปนี้เป็นสเก็ตเก่าเหมือนกันนะครับเป็นสเก็ตเก่าเหมือนกันสังเกตดูว่างานที่แรกผมเนี่ยจะมีไม้ผูกนะครับหน้าต่างเนี่ยเกิดจากตอนนั้นผมเขียนรูปที่บ้านขับรถไฟแล้วก็ออกไปจากบ้านขับรถไฟก็จะเห็นมองหาหน้าต่างครับก็จะเห็นอะไรต่างๆแล้วไอ้ขอบกรอบหน้าต่างเนี่ยนะฮะมันจะเป็นไม้ผูกตรงนั้นนะฮะนับว่ามีประโยชน์ต่อผมมหาศาลเลยเพราะไม้ผูกนี่ติดตัวผมมาตั้งแต่วันนั้นจนเดี๋ยวนี้ผมน่าจะกลับไปขอรื้อไอ้กรอบหน้าต่างของเขาผมสายคงจะไม่มีแล้วแหละบ้านรถไฟนะเก่าๆแล้วก็รูปนี้มันก็จะเหมือนกับว่าสถานะของชีวิตนะครับทุกอย่างดำเนินไปสู่ความตายนะครับชีวิตมาแล้วก็ไปชีวิตมาแล้วก็ไปนะครับชีวิตแล้วชีวิตเล่านะฮะก่อนเดินทางไปสู่ความตายข้างหลังก็จะมีเมนเผาศพนะครับซึ่งตอนนั้นผมชอบเอาเมนเผาศพเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่มีรถที่จะเข็นศพนะฮะรอบๆเวลาจะเข้าสู่เมนก็จะมีรถก็ช่วงนั้นมันจะเป็นเรื่องชีวิตสังขารและความตายจริงๆ
ก็เป็นสีน้ำในปี2542นะครับเป็นสีน้ำก็จะชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงนะครับมีสีคุณจะเห็นเมนเผาศพนะฮะหลังไอ้ตัวฟิกเกอร์ตัวแรกที่เราลองอย่างนั้นทิ้งไว้เกือบ40ปีนะครับจึงนำสเก็ตชิ้นนี้มาเขียนแต่สังเกตดูว่าเมนเผาศพข้างหลังเมนเผาศพข้างหลังฟิกเกอร์นะครับผมเปลี่ยนทำไมถึงเปลี่ยนผมชักกลัวมันนะกลัวนะกลัวที่ผมเริ่มกลัวนะและอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องความตายผมชักจะไม่ต้องอยากเขียนเพราะผมกลัวนะที่รู้แต่กลัวจริงผมจึงเปลี่ยนนะครับผมจึงเปลี่ยนให้มันพอรับได้กับสภาพจิตใจปัจจุบันที่พอจะรับได้รูปนี้เปลี่ยนชื่อจากสเก็ตนะครับเป็นฐานสีขาวคือเพ้นไปก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเส้นทางที่รถวิ่งเนี่ยนะเป็นฐานสีขาวเป็นสีขาวแล้วก็ให้ชื่อว่าฐานสีขาวแนวความคิดอะไรต่ออะไรก็มาเขียนหลังจากเขียนรูปเสร็จแล้วนะครับฐานสีขาวก็เหมือนกับว่าเป็นเส้นทางซึ่งชีวิตนะครับมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปทุกชีวิตมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรสูญเสียนะครับไม่มีอะไรสูญเสียเป็นธรรมชาตินะครับไม่โรคไม่ได้สูญเสียอะไรเพราะชีวิตมาแล้วก็ไปจริงสเก็ตปี2นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าทางซ้ายเนี่ยก็จะมีพวกประเภทปลอกของเมนเผาศพนะฮะมีปลอกไม้ผูกซึ่งยังเล่นในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตสังขารและความตายอยู่แล้วก็มาทำเป็นสีน้ำที่ไม่ใช่ถึงหน้าจะจบตรงสีน้ำอาจารย์พิโชคมาชมว่ารูปนี้น่าจะเพี้ยนขึ้นกว่าจริงพอมาจุดประกายนี้ผมก็สเก็ตใหม่ซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นผมก็สเก็ตใหม่แล้วก็ไม่รู้จะต้องรออีกกี่ปีถึงจะเป็นในเพี้ยนเป็นจินตนาการขึ้นมานะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่างานของผมเกิดจากเรื่องราวทั้งหลายที่มากระทบลงความรู้สึกนะครับบางเรื่องราวกระทบครับสแกนปุ๊บเดี๋ยวนั้นเลยนะครับคว้ากระดาษตัวไม่ทันบางเรื่องราวหรือเป็นเกิดเป็นความคิดก็คุ้นคิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะออกเป็นสแกนจีนี้เกิดจากวันหนึ่งดูทีวีครับดูทีวีเป็นพวกชนกลุ่มน้อยรู้สึกจะเป็นพวกพม่าที่เข้ามาเรียนเมืองไทยนะครับนอกจากปัญหาการเรียกร้องว่ามาแย่งอาชีพคนไทยก็ทำให้ทางการไทยจับพวกนี้ใส่ลงเรือแล้วก็เพื่อจะส่งคืนเข้ามาพอจะถึงฝั่งเข้ามาก็ยิงปืนใหญ่เข้ามาที่เรือเพื่อไม่ให้เรือมาขึ้นฝั่งเข้ามาเขาต้องการให้กลับมาทำอาชีพที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นชีวิตไร้ที่ทางจริงๆจะไปฝั่งไหนก็ไม่ได้นะครับผมดูข่าวแล้วเกิดความสะเทือนใจก็สเก็ตเป็นงานอย่างนี้ออกมาลูกนี้เกิดจากวันหนึ่งก็มีกรรมกรชาวนาหรือชาวนาประมาณนี้นะมาเรียกร้องที่ทำเนียบเรียกร้องเพราะรู้สึกชีวิตยากไร้เกินนะฮะค่าแรงการทำหากินการดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นประชาชนชาวนาก็จะนั่งกระพื้นหลังงองอนะครับชุมนุมกันอยู่เรียกร้องไม่รู้เมื่อไหร่รัฐบาลจะแก้ไขเห็นแล้วก็เศร้าสุดจริงๆนะครับเพ
พราะฉะนั้นไอ้เส้นของหลังที่นั่งงอๆเนี่ยนะก้มหน้ารอคอยความหวังเนี่ยก็ทำให้เกิดไอ้งานชิ้นนี้ผมสเก็ตเดี๋ยวนั้นเลยทันทีนะครับเกิดสเก็ตขึ้นมามันไม่เป็นผู้คนที่นั่งประท้วงหรือรอรับความช่วยเหลือครับมันเป็นความรู้สึกแล้วเราก็ทำให้เกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมาเล่าฟังนิดนึงว่าเป็นชิ้นแรกๆที่ผมใช้เกลียนเขียนรูปนะครับเดินผมสไตล์ผมจะเขียนด้วยผู้การเกลียนเองวันหนึ่งไปแถวๆสีลมซึ่งเป็นร้านขายสีที่เขาสามีเซอร์เข้ามาขายผมจำชื่อบริษัทไม่ได้ไปเจอเกลียนทำด้วยสแตนเลสโอ้โหเหมือนเราได้ของเล่นเลยนะเกลียนอันนี้ผมมาทำงานได้เยอะเลยด้วยความสนุกจริงๆทุกวันนี้ก็ยังใช้เกลียนอันนี้อยู่นะครับบางครั้งเนี่ยไอ้วัสดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์เนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้เราสนุกกับการทำงานนะครับมีส่วนนะครับมีส่วนอันนี้เป็นสเก็ตชิ้นใหม่นะครับเป็นชิ้นใหม่แล้วผมก็ผมสังเกตตัวเองเดี๋ยวนี้ผมเริ่มสเก็ตด้วยดินสอนะครับด้วยดินสอสมัยก่อนผมจะสเก็ตด้วยปากกาหนังสือมาแล้วหลังเป็น10ปีแล้วนะประมาณ10ปีผมสเก็ตด้วยดินสอมีการใช้ลบแก้ไขให้ถูกต้องเป็นเพราะว่าผมซื้อดินสอกดนี่แหละให้ลูกชายตอนเข้าไปเรียนออสเตรเลียเราเสร็จแล้วก็บอกดีสออันนี้มันดีเกินไปเขาเลยเอามาคืนผมตั้งแต่นั้นดีสออันนี้ก็เลยเป็นตัวเหมือนชี้นำบีบมาครับให้ผมทำงานสเก็ตด้วยดีสอก็แปลกๆเหมือนกันว่าทำไมอุปกรณ์การสร้างสรรค์จึงเป็นตัวชี้นำวิธีการทำงานของเราไปได้นะครับแต่มันก็คืออย่างนี้จริงๆรูปนี้ชื่อว่าทางสีทองจริงเพ้นเสร็จแล้วนะครับเพ้นเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายไว้เลยเอามาให้ดูไม่ได้มันจะคู่กับทางสีขาวจากรูปทางสีขาวนะทำให้เกิดรูปนี้ชื่อว่าทางสีทองนะครับเพื่อจะให้เห็นว่ามนุษย์เราในโลกนี้ส่วนใหญ่นะครับเราน่าจะเดินไปในทางสีทองเป็นทางแห่งความรุ่งเรืองเป็นทางแห่งความสงบสุขนะครับพบกับความสงบสุขเราไม่ควรจะไปข้องแวะกับทางที่เป็นในความชั่วร้ายต่างๆก็มีความคิดแค่นี้นะครับพอเป็นสเก็ตด้วยดินสอทำให้ถ่ายมาไม่เคยชาชื่อว่าเจ้าสาวนะครับสเก็ตชิ้นนี้ก็ทำเสร็จแล้วแต่ว่าเวลาเสร็จเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะคือสเก็ตทุกชิ้นไม่ได้มีมาตรฐานที่ต้องทำอย่างนั้นอย่างการสเก็ต 100% แต่มีเหมือนกันนะสเก็ตบางชิ้นผมแทบไม่ได้แก้ไขอะไรเลยทำการนั้น 100% คือหมายความว่าไม่ได้เพิ่มเติมอะไรแต่ชิ้นนี้มีการเพิ่มเติมสเก็ตแล้วแต่ว่าชิ้นนี้ไม่ใช่ดินสอนะฮะชิ้นไม่ใช่ดินสอหยิบอะไรไม่รู้มาเขียนแล้วก็ยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้ทำนึกอยู่ทำดีไม่ดีทำดีไม่ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นบางชิ้นก็อาจจะรอคอยใช้เวลากว่าจะทำจริงขึ้นมาอาจจะเกิดจากข่าวที่เราเห็นบางทีผู้หญิงครับจะต้องขึ้นสู่เวทีมาเดินมาโชว์ตัวให้ผู้ชายหรือกระหายทั้งหลายมองบางทีเรารู้สึกมันยังไงอยู่เหมือนกันนะครับหรือเป็นเพราะเราก็มีลูกสาวอะไรนะฮะเลยเกิดความคิดอย่างนี้เหมือนเป็นเวทีนะครับซึ่งผู้หญิงจะต้องโชว์ตัวอะไรเกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมายังไม่ได้ทำ
ทีนี้ชื่อว่าฉลองชัยชนะศิลาที่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะเพราะข้างหลังเขียนด้วยสีเล็กๆขนาดแม่ปืนนะเป็นบุญปืนสีศิลาไม่ได้ถ่ายรูปไว้ฉลองชัยชนะที่วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่นะครับรูปนี้ก็คือฉลองชัยชนะชัยชนะที่ทุกวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ผมสเก็ตชิ้นนี้มา2ชิ้นนะครับโอเคนะฮะ2ชิ้นชิ้นนี้ทำแล้วขายไปแล้วชิ้นนี้ยังไม่ได้ทำตั้งแต่ปี49 6ปีแล้วยังไม่รู้กันว่าจะทำปีไหนบางทีมองอะไรก็น่าทำนะน่าเขียนขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีทีนี้ก็ทำไปแล้วนะครับยังไม่ได้ออกแสดงสีสันของชีวิตชิ้นที่บอกว่าอาจารย์วิโชคมาชมว่าสเก็ตสีหน้าเมื่อปี12น่าจะเขียนได้งานจริงผมก็เลยสเก็ตขึ้นมาแล้วก็คิดว่าคงจะต้องเขียนขึ้นมาลูกที่อยู่ในกรอบข้างบนขวานะครับดูสเก็ตไว้10ปีนะฮะ43แล้วก็พอถึงปี53ก็ได้ที่ของมันพอดีหยิบมาทำแล้วก็หยิบมาก็ได้สเก็ตในแนวนี้ก่ออีก5ชิ้นนะฮะตั้งชื่อไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วรูปนี้ชื่อว่าสาวสาวนะครับแล้วก็มีรูปซึ่งเกิดจากหอศิลป์คุณบุญชัยเขาอยากได้ไอ้งานที่เป็นชุดเสื้อเกงนะฮะเมื่อปี23ของผมคือถ้าใครมากระตุ้นอะไรผมเกิดความรู้สึกร่วมด้วยผมก็ทำทันทีตอบรับทันทีขณะที่โทรศัพท์คุณเรียนว่าอยากจะให้ทำงานชิ้นนี้องค์ประกอบก็เกิดขึ้นในมโนภาพเกิดขึ้นทันทีนะครับวางโทรศัพท์ก็สเก็ตได้เลยเนี่ยนะครับเป็นรูปที่แขวนอยู่ที่หอศิลป์คุณยายหอศิลป์หอพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยชื่อภาพการก้าวเดินของชีวิตภาพเสร็จแล้วนะครับถึงตั้งชื่อนะครับถึงตั้งชื่อแล้วก็ถึงเขียนแนวคิดให้เขาไปมาดูทีรูปนี้มีชื่อเล่นนะครับไม่รูปนี้มีชื่อเล่น6606เป็นชื่อความรักของพอดีเลยนะรูปนี้มีชื่อเล่น6606จะเรียกอีกชื่อว่า6606แรกเข้ากตรพอดี6แรกก็คือสติ๊กเกอร์มี6นะครับสติ๊กเกอร์มี6 6ที่2ก็คือมีไอ้แผ่นหน้าเนี่ยนะ6แผ่นนะ0ก็คือความว่างเปล่าที่เป็นช่องเนี่ยมี6ช่องพอดีผมก็เลยตั้งชื่อเล่นตรงนี้ว่า6606พอหลังจากได้รูปนี้ชื่อได้6606ผมก็ลองเอาป้ายที่ผม1903
มาเป็นตัวร่างแล้วก็ร่างภาพขึ้นมามี1มี9มี0มี3นะครับผมยังทำไม่เสร็จนะครับคือภาพต่อไปจะมีชื่อเลขแบบ1 9 0 3คือบ้านที่ผมกลับไปในปี2523นะครับซึ่งช่วงนั้นผมมักจะนำวัตถุสิ่งของเข้ามาร่วมในงานด้วยนะครับแล้วก็จะมีคนแต่ว่าไม่ได้เขียนตรงส่วนที่เด็กศึกษาเพราะว่าไม่อยากให้เป็นภาพบุคคลนะครับหรือความเป็นภาพบุคคลไอ้ส่วนของหน้าต่างที่จริงมันคือตู้นะครับคือตู้วันหนึ่งไปที่บ้านเพื่อนนะครับแล้วจะเจอไอ้ตู้อย่างนี้วางอยู่โอ้เห็นแล้วมันใช่เลยก็ขอเข้ามานะครับขอเข้ามาแล้วก็เอามาอยู่ในงานศิลปะบางครั้งคุณจะเห็นว่ามันเกิดจากเราไม่ได้ตั้งใจนะฮะเราไปเจอแล้วเราเปิดรับในการพัฒนาศิลปะในตลอดเวลาแล้วเจออะไรที่มันตรงแล้วเราเอามานะครับช่วงนั้นจะเป็นงานนะฮะ23 24 25จะเป็นงานชุดคนเกือบจะลืมไปแล้วนะว่าเฮ้ยชุดนี้เราเคยทำแต่มีคนเรียกร้องอยู่เยอะนะครับจนวันหนึ่งเจ้าสุริยาลูกน้องคุณใจโทรมาบอกอยากให้ทำเพื่อจะเข้าพิธภัณฑ์อันนี้มันก็เลยเกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมาต้องยกประโยชน์ให้เข้ากันเราเป็นที่มาของงานชิ้นนี้แล้วพอได้ตรงนี้ปั๊บจุดประกายติดมันก็จะเกิดงานประเภทนี้ตามมาอีกหลายชิ้นอันนี้ก็กลับมาตรงที่สเก็ตผู้หญิงนะครับผมสเก็ตออกมาหลายชิ้นครับสเก็ตออกมาหลายชิ้นไอ้ที่เห็นกระโดดอยู่ข้างหลังนั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาลูกสาวผมก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวที่ปายที่อะไรบ้างเวลาเราถ่ายรูปก็จะกระโดดลอยแล้วถ่ายโดดแล้วก็ถ่ายเราก็เห็นจากตรงนี้นะครับเอามาใช้ในงานนะรูปนี้ก็สาวสวยใสอะไรเข้ามาชื่อภาพให้เป็นลูกสาววิกฤตน้ำท่วม54 2เดือนเลยนะช่วงนั้นที่ผมรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยเข้าแต่จอทีวีดูเรื่องน้ำท่วมนะครับเข้าแต่จอทีวีแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงแรกของร้านพวกผู้หญิงร้องนะฟังแล้วน้ำตาซึมจริงๆฟังแล้วน้ำตาซึมแล้วผมก็สเก็ตน้ำท่วมในแบบของผมนะวิกฤตน้ำท่วมก็คงจะต้องได้ทำนะครับผมยังไม่ทำคุณเองสเก็ตก่อนเดี๋ยวงานจริงต้องออกมาสองชิ้นสเก็ตสองชิ้นมันก็จะเป็นเหมือนสะพานไม้เล็กที่เขาจะทอดยาวๆให้เดินพ้นน้ำมาทั่วตรงนี้นะฮะมันก็เป็นที่มาของสเก็ตชิ้นนี้สเก็ตไปก็บางทีฟังเพลงด้วยที่เขาร้องผ่านทางโทรทัศน์นะน้ำตาซึมนะครับผมรู้สึกว่าตอนนั้นเราสเก็ตไปน้ำตาซึมจริงๆเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆของประเทศชาตินะครับคงจบมีอะไรถามเปิดไฟรู้เลยยังมีความรู้สึกเก่าตรงนั้นอยู่นะครับแต่เมื่อมาทำณวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงของวันนี้เข้าไปด้วยอย่างเช่นที่ผมบอกว่าท้องฟ้าที่สุวรรณภูมิถูกไหมเพราะว่าสเก็ตเก่ามันไม่เป็นหรอกสุวรรณภูมิยังสารบินสุวรรณภูมิยังไม่ตายใช่ไหมแต่เมื่อปีวันที่มาทำสารบินสุวรรณภูมิเปิดแล้วจึงมีเข้ามาด้วยครับเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกเก่า
อยู่นะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันผสมผสานกันอยู่นะครับสเก็ตทำไมจึงไม่มันทำให้หมดยิ่งสเก็ตมันเกิดขึ้นเร็วนะครับเกิดขึ้นเร็วแต่สิ่งที่มันค้างคาอยู่ในใจเราเนี่ยมันไม่หมดหรอกครับค้างอยู่อย่างนั้นถ้าเรามาเอามาเขียนความรู้สึกมันก็จะหมดไปมันจะหายไปนะครับแต่ถ้าเราไม่มาเขียนมันก็จะค้างคาอยู่ในใจเราจนอย่างที่ผมบอกเหมือนสเก็ตทุกคลิปเวลาเราเพราะผมชอบดูสเก็ตตัวเองนะครับบางทีไม่มีอะไรก็นั่งดูนะครับนั่งดูสเก็ตบางคลิปมันก็จะเหมือนมีชีวิตที่จะเรียกร้องให้เราสร้างขึ้นมาจริงๆครับแต่อยากถามอาจารย์ว่าก่อนที่อาจารย์จะมาเรียนศิลปะเนี่ยไม่รู้ว่าช่วงไหนที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าชอบผลงานลักษณะนี้หรือศิลปินคนนี้สไตล์แบบนี้อะไรเงี้ยก่อนที่เรียนศิลปะอาจารย์มีความชอบอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับอ๋อก่อนเรียนศิลปะผมก็คงเหมือนเด็กทั่วไปที่เขียนรูปนะครับเขียนรูปนี้นะครับก่อนเรียนศิลปะตั้งแต่เด็กรู้เรื่องแล้วมีความชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามีความชอบอะไรพิเศษหรือเปล่าก็คือชอบเขียนรูปนั่นเองเห็นอาจารย์ทำงานแนวโซนแนวอะไรเงี้ยอ่านแน่นี่เดี๋ยวมันจะมีของมันนะแต่ผู้อื่นถ้าพูดตอนเด็กๆก่อนก็เรียนศิลปะก็เหมือนเด็กทั่วไปนะผมชอบคิดเขียนรูปอะไรต่างๆนะเป็นเรื่องคู่ง่ายเป็นธรรมชาตินิสัยของคนเรียนศิลปะซึ่งพวกคุณก็อาจจะเป็นนะครับแล้วถ้าหากว่าใครสามารถจะย้อนกลับไปเก็บเป็นสเก็ตเล็กๆของเราได้นะผมบอกให้กลับไปเก็บเลยนะครับให้กลับไปเก็บได้ที่ว่าไม่ได้เก็บสเก็ตเล็กซึ่งดูแล้วเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยนะฮะของตัวเองย้อนกลับไปเก็บครับที่ยังเก็บทันทุกวันนี้ผมเก็บใส่กระดาษเล็กที่ลูกสาวลูกชายเขียนตั้งแต่เขาอายุ4ขวบ6ขวบ8ขวบ12ขวบผมเก็บไว้ใส่อัลบั้มเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีความสุขเมื่อนั้นนะเราเห็นภาพตอนเด็กนะฮะลูกเราลูกสาวเราเขียนรูปครับเพราะฉะนั้นจะวนคิดว่ามีนะหรือว่าลูกบางคนอาจจะมีลูกแล้วเนี่ยคุณเก็บเกิดนะครับมันมีประโยชน์ตอนนี้พอมาเรียนศิลปากรนะฮะก็เหมือนคนทั่วไปนะฮะเราก็มาเรียนตอนนี้รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองชอบจะเขียนรูปตอนคืนนะครับตอนคืนทำไมยิ่งเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่รู้หรอกเป็นนิสัยของเรานะฮะชอบเขียนรูปตอนคืนตื่นกลางคืนมันมีไอ้ความที่รับเงินอะไรเงี้ยนะฮะชวนเพื่อนเขียนรูปขอทองก็สังเกตตอนคืนเขียนแถวๆวัดมหาพุทธารามเขียนตึกนะฮะแถวๆสี่กักเสาวิชาตอนเที่ยงคืนหรือว่าสะพานพระรามปกบองมาตอนเที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะฮะเขียนเสร็จแล้วก็ต้องเดินกลับนะฮะเดินกลับมหาวิทยาลัยศิลปากรโอ้โหใช้เวลาหรือเดินกลับบ้านเป็นกิโลแล้วก็เที่ยงคืนแล้วมันก็หารถไม่ได้นะฮะแต่มันสนุกสนานในการทำอย่างนั้นนะฮะแล้ววันหนึ่งเวลาตอนอยู่ปีสามผมเทสเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็มาทักนี่มันเป็นเซอร์เรลิสต์นะอะไรนี้สมัยนั้นไม่เหมือนสมัยนี้หรอกนะไม่มีสำหรับตำราไม่มีหนังสืออะไรให้ดูเราก็ไม่รู้หรอกว่าเซอร์เรลิสต์คืออะไรที่จริงอาจจะต้องว่าอาจารย์สันนะฮะที่เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จุดประกายผมเหมือนกันนะครับพออาจารย์มาทักนั้นผมก็เริ่มกลับไปดูเซอร์เรลิสต์มันคืออะไรนะมันคืออะไรมันเป็นยังไงเขาสมัยนั้นจำได้ว่าสมาคมอะไรกรุงเทพคริสเตียนนี่แหละเขาจัดแสดงงานแล้วก็เขาจะแจกหนังสือที่วันเคยไปแสดงงานแล้วที่ว่าโดนกรีดรูปนะฮะแล้วที่ว่าอะไรสมาคมโตพยาไทยหรืออะไรสำนักการสำนักการนักเรียนอะไรคริสเตียนอะไรใช่ไหมเขาจะจัดแสดงงานแล้วก็จะให้หนังสือผมว่าโอ้หนังสือเล่มนั้นมีประโยชน์ต่อผมอย่างมากๆเลยนะครับเราก็ได้เปิดดูแล้วก็ได้ไอ้ความรู้ต่างๆที่มันแบบว่ากระจายออกไปจากในห้องเรียนหนังสือตำราศิลปะหนังสือนี่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะทำให้เราได้เห็นนะฮะการสร้างสรรค์มุมมองที่กว้างไกลด้วยเพราะเรายังไม่สามารถจะไปเห็นพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศนะนะแต่สมัยนี้หนังสือมันหาเยอะแยะไปหมดนะครับทุกคนสามารถจะจ่ายค่าตัวเดินทางไปดูอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นขออนุญาตอาจารย์ครับมีความสงสัยว่าอาจารย์หลายท่านแล้วก็อาจารย์ด้วยฮะมีความรู้สึก
ช่วงรอยต่อของทำจากเหมือนจริงแล้วก็ไปสู่ที่คายนี่ครับเราจะใช้ความรู้สึกหรือว่าเราจะมั่นใจตัวเองว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ยังไงครับอาจารย์ช่วงรอยต่อระหว่างตรงนี้ครับถ้าอย่างเราอย่างผมเนี่ยครับผมกำลังเคยทำงานเหมือนจริงแล้วก็ปรับออกมาเป็นแอบสแตรกอะไรเงี้ยครับผมก็ดูขั้นตอนการก้าวกระโดดของความคิดนี่ผมสุขผมพร้อมหรือยังอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็เลยถามคำถามว่าเราจะเช็คจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับครับปิคาโซนะครับปิคาโซตอนเป็นเด็กๆเนี่ยเขียนรูปถูกต้องเหมือนจริงแบบโบราณต่อมาปิกัสโซคิดงานในนั้นคือมิสซิสธรรมดาตัดทอนรายละเอียดลงไปแต่ยังเห็นเป็นรูปธรรมยังเห็นเป็นรูปธรรมนะครับเข้าคิดทศวรรษที่1910ปิกัสโซที่คลายงานไปเรื่อยตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยไปเรื่อยนะฮะจนเป็นนามธรรมจนเป็นนามธรรมนะครับ1910เป็นทศวรรษที่เกิดงานนามธรรมขึ้นในโลกนะครับปิกัสโซคนหนึ่งนะฮะถึงแม้ในทางประวัติศาสตร์จะบอกว่าแคนดินสกี้มอนเตียนแต่ในทางศิลปะจะเห็นเลยว่าปิกัสโซคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ทำนามธรรม
ในปี1910นะหมายถึง12 13 14ปีแล้วก็ทําเมื่อพี่คัสโซทําแล้วพี่คัสโซมาวิเคราะห์งานตัวเองว่าเฮ้ยมันชักจะเริ่มก้าวไปสู่นามธรรมซึ่งไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเขาถ้าว่าทําเพลินไปเรื่อยตัดไปเรื่อยมันกลายเป็นนามธรรมพี่คัสโซกลับครับกลับนะฮะกลับมาเป็นรูปธรรมไม่ต้องการจะเดินไปสู่ว่าเป็นนามธรรมตรงนี้นะครับคุณต้องพิจารณาเองว่าคุณเดินไปถึงตรงนั้นจากรูปธรรมเป็นนามธรรมแล้วเนี่ยคุณจะกลับไปหรือว่าคุณจะต่อไปอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของเรานะฮะยกตัวอย่างพิคัสโซพิคัสโซครับคุยกันนะครับคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันผมก็จะได้ข้อคิดหรือว่าวิธีการทำงานของพวกคุณเวลาทำงานนะครับเอามาตอบจะได้หรือไม่ได้ครับคืออย่างเขาบอกว่าสีเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ผมบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกกับงานอะไรเงี้ยครับอย่างนี้โดนี่เขาใช้สีที่สดใสเพราะว่าเรื่องราวเขามีเรื่องของความสนุกนะอาจารย์ครับแล้วอย่างเรื่องราวในงานของอาจารย์ที่ส่วนใหญ่เป็นสเก็ตเนี่ยเป็นดรออิ่งอะไรเงี้ยครับอาจารย์แล้วทีนี้สีสันที่อาจารย์ใส่ไปเนี่ยมันจะอยู่ในความรู้สึกของอาจารย์หรือว่ายังไงครับก็อย่างงานชิ้นที่เป็นเรื่องของชนพม่าอาจารย์ครับโดยยาคือมันรู้สึกมีความสะเทือนใจนะครับอาจารย์ครับแต่ว่าเรื่องสีนี่ยังมีความรู้สึกสดใสอยู่บ้างนะครับอ๋อเข้าใจสเก็ตทุกคิดผมเกือบจะเรียกว่าเป็นขาวดำเป็นเส้นเพราะอะไรเพราะมันเร็วที่สุดถูกไหมสีเกิดทีหลังนะครับสีเกิดทีหลังเกิดขณะที่เราเขียนรูปเลยเกิดขณะที่เราเขียนรูปเลยแล้วบางสีเนี่ยเขียนไปครึ่งรูปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ความนี้จะสีอะไรแต่ในสุดเมื่อมันเสร็จมันก็จะเป็นสีของมันนะครับอันนี้ว่าถามว่าไอ้ตรงที่ว่าชีวิตไร้ทิศทางที่ที่ว่าทำไมเป็นสีสดใสใช่ไหมฮะถ้าตามที่ดูเรื่องแล้วไม่น่าจะใช่ไหมไม่น่าจะที่นี่สีสดใสเอ๊ะทำไมเราไม่เศร้าหมองไปด้วยเราไม่ถึงกับเศร้าขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเองตรงเพียงแต่เราสะเทือนใจว่าชีวิตบางกลุ่มบางผู้คนเนี่ยมันไร้ทิศทางจริงๆนะครับสงสัยต้องไปเขียนใหม่รูปนะครับแต่ความคิดสงสัยต้องไปเขียนใหม่รูปสำคัญนะครับดีครับดีครับเพราะตอนนั้นก็ไปรู้กันว่าทำไมเราเขียนสีสวยไปหน่อยเนี่ยทำไมเป็นของเทาดำก็อีกรูปนึงแล้วก็อีกรูปนึงนะครับดีฮะดีครับที่ก็บอกแต่แรกแล้วว่าเป็นการเราคุยกันแลกเปลี่ยนนะฮะประสบการณ์ในการทำงานสร้างสรรค์อะไรได้แง่คิดซึ่งกันและกันนี่นะครับครับอาจารย์ครับอยากเรียนถามอาจารย์ว่าแนวความคิดของศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะครับเราจะย่อยรับไปสู่เด็กที่ยังไม่โตมากครับประมาณสักป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยคือแนวคิดตรงเนี้ยเราจะย่อยให้เขาอย่างไรหรือจะมีแนวคิดยังไงที่จะให้เขารับรู้ว่าศิลปินแห่งชาติเนี่ยเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยโอ้ในความเห็นผมอย่าไปย่อยเลยครับย่อยเถอะให้เขามีการศึกษาไปตามลำดับขั้นของวัยเถอะเหมือนอย่างแต่ละคนของเราที่เป็นศิลปินชาติก็มีลำดับขั้นของการศึกษาตามวัยเหมือนกันนะครับเขาไม่จำเป็นต้องรู้จักเรานะครับไม่จำเป็นครับสำหรับในความเห็นผมนะไม่จำเป็นต้องมารู้จักเพราะที่คุณถามมันวัยเด็กมากเลยก็ป.4ประมาณป.4 5 6ครับก็ได้เด็กป.ป.ชั้นป.เลยชั้นป.โอ้ชั้นป.ไม่ต้องรู้จักเราก็ได้ครับรู้จักเราก็ได้เขาควรจะรู้จักครูวาดเขียนของเขาเหมือนที่ผมก็ต้องรู้จักจากครูวาดเขียนผมเป็นต้นๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยเรียนรู้เมื่อเราเรียนรู้ขึ้นมาในวัยหนึ่งเมื่อเขาเรียนรู้มาถึงระดับหนึ่งเขาก็ไม่เรียนแล้วครับศิลปะเขาไปเรียนทางอื่นนะครับไปเรียนอะไรอื่นเหมือนลูกผมนะ
เด็กๆโอ้โหเขียนรูปเยอะเลยนะครับเขียนรูปแบบที่นี่เขาจะเป็นศิลปินก็ได้ถ้าเราจะนำเข้าไปอย่างนั้นนะครับถ้าเราจะนำเข้าไปอย่างนั้นเขาเป็นได้เลยเพราะว่าเขาอยู่ในสภาพเราที่เป็นอย่างนั้นแต่ผมกับนำเขาออกมาจะเป็นเลยลำบากหลวงพ่อจะเป็นเลยผมนำเขาไปเรียนคอมพิวเตอร์นะทุกวันนี้ก็ทำโปรแกรมเมอร์อยู่ที่ตึกพิซโซ่ที่สามพรนะครับแต่ว่าด้วยความที่ชอบเขียนรูปก็ยังมีอยู่นะครับบางทีผมเขียนรูปอยู่เนี่ยนะบางทีเขาขอจากผู้กำเขียนด้วยอะไรเงี้ยโอ้เชิญเลยดีนะบางทีรูปบางจุดของรูปผมลูกสาวเขาลงมาเขียนด้วยเขาลงมาเขียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปล่อยไปตามธรรมชาติมันจะเป็นต้องจากงานจริงๆแห่งชาติเลยต้องอย่างเด็กเลยนะครับรู้จักแต่รู้ว่าเขียนจะดีที่สุดนะครับตอบนี้ไม่รู้ถูกไหมพี่บอยผมเข้าถูกไหมหรือบางทีด้วยวัยของเขาจะมารับรู้อะไรมากกว่านั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามเวลานะฮะจะเป็นผู้บอกเองว่าเขาควรจะไปยังไงผมจำได้ว่าตอนผมเรียนชั้นมัธยมนะฮะถ้ามาคุณมาบอกถามต้องการเรียนกับนึกขึ้นได้เรียนชั้นมัธยมผมอยู่ฝั่งทนเนี่ยเดินผ่านบ้านอาจารย์พิมานนะอาจารย์พิมานที่อาจารย์พิมานเป็นสิ่งที่เด่นชัดด้วยหรือเปล่าเป็นนะฮะอาจารย์พิมานเป็นปฏิมากรใหญ่นะฮะเป็นอาจารย์เดินผ่านทุกวันนะผมก็รู้ว่าเพราะว่าที่ฝั่งทนจะมีปรมาจารย์ที่ศิลปากรเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นช่างปั้นนะฮะแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมก็เห็นประตูเปิดผมเข้าเลยคือบ้านริมทางเดินเนี่ยประตูเปิดผมเข้าเลยเพราะผมอยากเข้ามานานแล้วเข้าเลยแล้วผมก็ไปบอกอาจารย์พิมานแล้วผมชอบศิลปะผมจบม.6แล้วผมจะเรียนช่างศิลป์หรือว่าช่างอาจารย์บอกเมื่ออยู่ไปเรียนเลยไปเรียน7-8ดีกว่าสมัยก่อนมันมีม.7ม.8ที่เป็นสามัญนะครับสมัยผมยังเรียกว่าม.6อยู่นะแล้วแต่บอกไปเรียนม.7ม.8ดีกว่าต้องเรียนศิลปะอาจารย์ก็จะแนะนำไปนะใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเรามุ่งมั่นที่จะเรียนศิลปะเราจึงไม่ได้เชื่ออาจารย์นะฮะจึงมานั่งคุยกับคุณได้ทุกวันเองในฐานะคนทำงานศิลปะนะฮะเด็กคนนั้นเหมือนกันนะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเราแนะนำชี้แนะเขาแต่ถ้าเขาไม่ไปก็ไม่ไปเหมือนจำได้ไหมว่าเมื่อวานนี้อาจารย์เฉลิมชัยมาบอกว่าพี่ชายเขาเขียนรูปเก่งเขาถูกไหมแต่วันนี้ไม่รู้พี่ชายทำอะไรก็บอกเยอะมันเปลี่ยนไปได้ครับเมื่อถึงวันนะครับปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติครับครับครูประถมถามก็เลยถามต่อครับเป็นครูประถมเหมือนกันนะอาจารย์แล้วเมื่อแบบว่าเราก็อยากจะปลูกฝังคืออยากให้เขารู้จักเหมือนกันจะแนะนำอยู่แต่ข้อจะเข้าใจไม่เข้าใจก็เรื่องหนึ่งหมายถึงว่าเมื่อมาอบรมนี้มันเกิดความรู้สึกดีๆขึ้นมาก็เลยว่าอยากจะให้เขาคือเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมีอายุแล้วค้นหาตัวเองก็ยังไม่พบแต่ถ้าเราไปส่งเสริมเด็กๆให้เขาจุดประกายของเขาแล้วก็ให้เขาเรียกว่าหาตัวตนของเขาตั้งแต่เด็กๆเหมือนว่าเราจะส่งเสริมยังไงเช่นอัตลักษณ์ของแต่ละคนค่ะว่ายังไงจะส่งเสริมเขายังไงตั้งแต่อายุตั้ง11-12ปีครับคำถามนี้ครับมีเรื่องของเด็กนะครับเด็กที่ชอบเขียนงานศิลปะนะครับกับคำว่าอัตลักษณ์นะจำได้ว่าวันนั้นทางนี้นะฮะเอางานดรออิ้งงานภาพเส้นของเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ6ขวบนะครับมาให้ดูมาสมัครอบรมอย่างนี้เลยนะแต่6ขวบซึ่งเรากำหนดไว้ว่าจะต้อง30นะผมเอาสเก็ตเข้ามาดูโอ้โหชอบจริงๆผมชอบจริงๆเลยชอบจนเรียกว่าอยากจะได้สเก็ตชิ้นหนึ่งของเขาไปขยายเป็นสีน้ำมันนะถ้าคุยอยู่เขามีความอนุญาตผมเอาอยู่ชิ้นผมอยากจะเป็นขยายเป็นสีด้วยสเก็ตของเด็ก6ขวบ
สวยจริงผมเคยคุยกับอาจารย์กมลว่าเอ๊ะอาจารย์กมลบอกว่าด้วยธรรมชาติที่เป็นเด็กของเขานะฮะมันอิสระมันสดใสจริงๆไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องพูดง่ายเข้ามาเป็นอิทธิพลนะฮะหรือเข้ามาชี้นำเขาแสดงออกด้วยธรรมชาติของเด็กจริงๆมันยิ่งดูงดงามนะฮะงดงามแบบเด็กแต่ที่พูดงี้ไม่ใช่หมายความว่าพอมีอิทธิพลมาแล้วมันจะไม่งดงามไม่ใช่เป็นเรื่องของวัยแต่นึกเมื่อวัยเด็กอย่างนั้นนะฮะมันจริงมีอะไรที่เป็นธรรมชาติที่เหมือนเราเห็นเด็กนะฮะเขาน่ารักเพราะว่าเขามีความจริงใจและเป็นธรรมชาติของเขาบริสุทธิ์สดใสนะผมยังนึกอยู่เหมือนกันว่าคำถามนี้จากที่ผมคิดไว้ผมกับเด็กโขกที่เข้ามาสมัครนะฮะเราจะทำยังไงกับเด็กอย่างนี้ซึ่งเราคิดว่าเหมือนเขาน่าจะเป็นศิลปินใหญ่ในอนาคตได้เราจะประคองเขาอย่างไรผมไม่รู้แต่นะฮะจะประคองเขาอย่างไรจะปล่อยให้เขาเขียนโดยอย่างนี้โดยไม่รับรู้อะไรเลยมันจะกลายเป็นการเหมือนกับว่าเมื่อเขาโตแล้วก็ยังเขียนเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าคือไม่เติบโตตามวัยที่ควรจะเป็นนะครับไม่เติบโตตามวัยที่ควรจะเป็นไม่รับรู้อะไรที่เป็นความรู้ใหม่ๆยังตรงฝังอยู่กับวัยขนาดเด็กๆอย่างนั้นนั่นก็ไม่ใช่นะแต่พอมาเรียนในสถานศึกษาสถาบันการศึกษาพวกเราเป็นสื่อวัยจะยัดเยียดความรู้ใหม่ๆให้เขานะฮะความเป็นเด็กอิสระบริสุทธิ์ไล่ถึงสามเขามันหายไปด้วยความรู้ใหม่ๆที่เราไปยัดเยียดให้เขาผิดหรือถูกไม่รู้แบบผิดหรือถูกมันก็ต้องถูกนะฮะเพราะสถาบันศึกษาก็ต้องเรียนกันด้วยทุกคนมาร้อยอีกแบบเดียวกันด้วยวิธีการสอนอาจารย์ที่สอนแบบเดียวกันนะครับแต่ถ้าเด็กคนนี้อยู่บ้านเด็กคนนี้อยู่บ้านเขาก็ไม่เหมือนกันผิดหรือถูกไม่รู้เหมือนกันนะครับต่ออาจารย์ครูใช่ไหมฮะชั้นประถมที่จะสอนศิลปะว่าเราจะประคองตรงนี้ได้อย่างไรจะให้เขาแสดงตัวตนยังไงครับส่งเสริมอย่างไรหรือจะแบบผมซึ่งนำลูกสาวออกนอกทางไปเรียนคอมพิวเตอร์เลยออกโดยไม่เอาคือเรียนแบบพ่อลำบากรู้สึกลำบากไม่เอาดีกว่าไปเรียนทางคอมพิวเตอร์ถ้าที่เขาไม่มีใจชอบที่จะคิดเขียนรูปอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาเขียนรูปเนี่ยเป็นความสุขของเขาที่จะแสดงออกในความชอบที่เขามีอยู่แต่ความรู้ทุกวันนี้เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์คนละเรื่องเลยวิทยาศาสตร์กับทางศิลปะนะครับคนละเรื่องเลยตรงนี้บางทีผมตอบไม่ได้เหมือนกันนอกจากว่าถ้าเด็กคนนี้เข้ามาเรียนในชั้นเรียนผมจะชี้แนวจะเดินทางยังไงได้นะครับแต่ถ้าพูดยาวขนาดเด็กในวัยนี้จะยังไงนี่เรานึกไม่ออกเหมือนกันนะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตัวตนหรืออัตลักษณ์เนี่ยนะที่เราจะครอบคลุมกันเสมอๆนะให้ค้นหาความเป็นตัวเองนะครับผมกับมองไปอย่างตัวเราค้นหาที่ไหนไม่ต้องค้นมันอยู่ในตัวเราไม่รู้นะผมกับคิดอย่างนี้นะไม่ต้องค้นครับไม่ต้องค้นแต่พยายามตัดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราออกไปเราย่อมมีอิทธิพลใช่ไหมการมีอิทธิพลทางด้านศิลปะเป็นสิ่งถูกต้องใครไม่มีอิทธิพลงานศิลปะจากคนอื่นเลยไม่มีทางก้าวหน้าไปไกลได้ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเราศึกษาศิลปินในโลกนี้ทุกคนย่อมมีศิลปินในดวงใจมาก่อนทั้งนั้นนะครับมีศิลปินที่เขาคิดชอบมาก่อนทั้งนั้นแต่จะค่อยๆตัดออกไปนะฮะตัดออกไปมันก็จะเหลือตัวตนของเราเพราะฉะนั้นตัวตนของเราอาการของเราอย่าไปหานะครับอย่าไปหาแต่จงตัดสิ่งที่ไม่ใช่ของเราออกไปตัวตนมันก็จะเหลือตัวตนของเราคุณจะไปหาตัวตนของเราที่ไหนนะครับก็เราอยู่ของเราอยู่แล้วนะครับผมอาจจะมีความคิดที่รู้สึกเหมือนพูดแล้วมันจะเอ๊ะไม่เหมือนพูดค้นหาตัวตนแต่ผมบอกไม่ต้องค้นหาตัวตนตัดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราออกไปมันจะเหลือตัวตนของเราครับนะฮะความเห็นผมคืออย่างนี้ครับอาจารย์ว่าไงมีอะไรถามครับไม่มีผมถามครับเป็นคำถามที่แบบหลายคนคงอยากรู้ครับตอนแรกๆที่อาจารย์เฉลิมชัยบอกว่า
อาจารย์กิติศักดิ์ขายงานได้เยอะมากนี่ครับก็เลยแบบในฐานะคนทำงานศิลปะก็อยากรู้ว่าอาจารย์กิติศักดิ์มีคำแนะนำยังไงสำหรับคนที่ทำงานศิลปะให้อยู่ด้วยการขายงานศิลปะหรือว่าดำรงชีวิตอยู่ได้ครับการประมูลก็แนะนำว่าต่างประเทศก็มีอาร์ตดีลเลอร์นะครับอย่างในประเทศไทยครับมาแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมจะแนะนำลูกศิษย์เพื่อนลูกเป็นลูกศิษย์นะฮะข้อหนึ่งไปซื้อบัพเปิลดีๆมาสักอะไรขายไปเลยม้วนเลยใช่ไหมม้วนกันหรือเปล่าซื้อมาอย่างดีเลยครับไว้ห่อลูกของเราเพราะเราจะขายไม่ได้เพราะเราจะขายยังไม่ได้ครับแต่บัพเปิลอย่างดีไปซื้อมาไปซื้อเลยครับคุณยายนี่คือจริงนะครับนี่คือจริงนะคนจำนี้เลยนะไปซื้อบัพเปิลอย่างดีมาเพราะว่ามันคือข้อผิดพลาดของศิลปินรุ่นก่อนสมัยนั้นอาจจะไม่มีบัพเปิลในขายงานเราจึงเสียหายไปงานเราจึงเสียหายไปครับนะครับงานเราจึงเสียหายไปทุกความทุกอย่างด้วยฝุ่นบ้านเราถึงด้วยฝุ่นเกาะนานๆเข้าด้วยความชื้นนะฮะงั้นผมบอกเลยทุกคนเฮ้ยเองไปซื้อบัพเปิลดีพันกว่าบาทลงทุนไปเถอะห่อได้เยอะนะครับอย่างนี้เลยแล้วสำหรับบางคนนะครับต้องห่อหน้าหลังข้างหลังก็ไม่ให้ไอ้อะไรจิ้งจกให้จิ้งจกเข้าไปขี้อยู่นะไม่ให้เข้านะฮะหาแต่เป็นดีปิดให้เรียบร้อยนั่นคือทรัพย์สินของเรานะครับทรัพย์สินของเราบางคนไม่เหมือนกันครับบางคนขายหุ้นได้ตั้งแต่อายุน้อยนะครับบางคนต้องพึ่งบัพเปิลอดทนครับอดทนแล้วผมจะบอกให้นะมาถึงวันนี้นะครับเวลาลูกทีมเวลาผู้แสดงงานนะครับผมจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งต้องขายเพราะไม่ขายโกรธกันคนซื้อโกรธอีกส่วนหนึ่งจากซื้อก็ไปขายโกรธเป็นโกรธแล้วมีนะครับมีหลายลูกที่ไปขายแล้วก็โกรธกันคือไม่เก่าคือไม่โกรธขนาดแบบมีเรื่องกันแต่หมายว่ากูจะไม่ซื้อลูกมึงต่อไปถ้าลูกนี้ไม่ขายกูขออะไรแบบนี้บางคนก็อย่างนั้นเลยนะแล้วอีกส่วนหนึ่งคือลูกที่ยังขายไม่ได้ก็คือต้องรอขายไปเรื่อยๆแล้วมันจะขายได้นะครับผมนึกย้อนกลับไปสมัยที่ผมยังขายลูกไม่ได้เพราะคุณก็รู้งานผมบางคนขอฟรีเนี่ยให้ทุกทีที่ไม่เอาเพราะว่าเขียนเรื่องที่มันแบบไม่เป็นมงคลนะฮะที่คนจะเอางานของเราไปแต่บางคนไม่ใช่นะบางคนไม่ใช่หมอสำหรับติดบ้านติดห้องแข็งเพราะฉะนั้นผมห่อรูปไว้แล้วบางทีมันผ่านมา25ปีผมจำได้มีรูปนะผ่านมา25ปีคนเขาเกิดถึงแล้วนะฮะผู้ดูผู้ซื้อเนี่ยเขาเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเขาไปเรียนเมืองนอกมานะฮะรุ่นใหม่ๆเนี่ยไปเรียนนอกมาไปเห็นต่างประเทศมาพิพิธภัณฑ์โอ้งานศิลปะอะไรคุณค่าของการเก็บตำราเขาเริ่มกลับมามองสิ่งที่ไทยนะครับเพราะนั้นงานที่เราเก็บไว้บางทีรูป30ปีนะครับพอเขาเริ่มจะซื้อเนี่ยนะเราต้องรีบแกะขนาดออกไม่ทันเพราะมันเขียนมา 20,000 นั่นเองแสดงว่าถ้าคุณขายตอนนั้นคุณได้แค่ 20,000 ถูกไหมฮะแต่งานชิ้นนั้นผมขาย 900,000 นะวันนี้ผมบอกว่าผมขอซื้อคืน2ล้านเขาไม่ขายเขาไม่ขายเขาบอกยังไงก็ไม่ขายเพราะเขาตั้งแพงกว่านั้นแล้วเขาบอกตั้งแพงแล้วจริงจริงเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นบัพเปิลดีๆซื้อไว้ปุ๊บบัพเปิลดีๆซื้อไว้เด็ดปุ๊บนะครับว่าไงครับตอบมาหรือยังครับถามว่าตอบไม่ถูกไม่ถูกหรือเปล่าไหมนะครับว่าจะได้ขายไม่ได้เราก็ไม่อยากไปสนใจแล้วครับเพราะเราทำงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะได้งานที่ดีเราไม่ได้ทำงานเพื่อจะไปขายนะฮะจงมั่นใจในสิ่งที่เราทำนะฮะในแนวทางที่เราสร้างสรรค์นะครับมุ่งมั่นนะครับทำงานที่ดีแล้วมันจะขายได้วันนี้เนี่ยผู้ชมหรือว่าผู้ซื้อของประเทศไทยเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะฮะจนเราขายกันในเมืองไทยเนี่ยจนเดี๋ยวนี้เนี่ยตีเข้ามาจะขอมาดูงานที่บ้านใจหายต้องพยายามบอกติดตรงนั้นต้องติดที่นั้นที่ไหนเข้ามา
พราะไม่อยากเขาซื้อครับไม่อยากเขาซื้อเพราะอะไรเพราะขายทีหลังจะได้ราคามากนี่เรื่องจริงบ้านเราออกมีอยู่คำถามบ้านเราอยู่ขาดอีกอย่างนึงนะฮะนี่เรื่องผู้บริหารไอ้ตรงนี้ยังขาดมีอยู่ไม่กี่คนนะครับมีอยู่ไม่กี่คนทำให้งานศิลปะในบ้านเราหรือศิลปินนะฮะเราก้าวไปไม่ได้ไกลเพราะขาดตัวกลางตรงนี้นะครับมันขาดอยู่นะฮะขาดอยู่ทำให้เราอยู่เฉพาะในบ้านเราออกไปได้ไม่น้อยเพียงไม่กี่คนนะครับผมกำลังวางแผนจะพาลูกศิษย์สักสองสามคนไปหาคือไม่เอ่ยชื่อเขานะฮะไปหาอีกคนฝากฝังให้ช่วยนำไอ้ลูกศิษย์ตรงนี้ออกไปสู่โลกภายนอกผมกำลังวางแผนจะต้องทำอย่างนั้นเลยแต่ตัวเองไม่เอาแล้วนะเพราะมันแก่เกินแก่ไปแล้วนะนะครับไม่เอาแล้วแต่รุ่นลูกศิษย์เนี่ยผมจะพยายามทำอย่างนั้นเราคือเราขาดตรงนี้ครับเราขาดตรงนี้เราขาดวิชาชีพตรงนี้นะครับทำให้งานบ้านเราเนี่ยบางทีเราไปดูพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศงานหมายถึงงานรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่ยังไม่ถึงขนาดว่าเป็นลงในหนังสือนี่ยังไม่รู้ศิลปินไทยทุกได้เลยแต่เราขาดนะขาดการที่จะไปสู่โลกภายนอกทำให้เราอยู่ตรงนี้นะฮะยกเว้นบางคนเช่นอาจารย์ถวันนี้อาจารย์กระบอนนี้อย่างนี้เขาคือเขาไปได้นะแต่มันน้อยไปถ้าที่เรามีศิลปินที่มีความสามารถมากกว่าเยอะแยะแต่เราออกไปเพราะมันขาดตรงนี้ขาดตัวกลางตรงนี้นะครับและอีกอย่างพูดกับผู้ไปสักนิดหนึ่งเลยว่าที่ขาดตรงนี้เราว่าก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะบางคนก็บ่นว่าศิลปินเราก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับคุณเชงฮ่องกงเนี่ยเขาพยายามจะมาเป็นตัวกลางนะครับทำแกลเลอรี่แสดงงานศิลปินถ้าดีเขาจะพาออกไปประเทศจีนในสุดเขาทำงานมาตอนนั้นที่เดอะแกลเลอรี่หลายปีกันขาดทุนย่อยยับเพราะอะไรเพราะว่าศิลปินไทยเราแอบไปขายผู้ซื้อไม่ผ่านเขาแต่ตอนแสดงผ่านเขานะฮะเสร็จแล้วตั้งสูงคุณเชฟตั้งสูงเขาขายไม่ได้กลายไปขายที่บ้านลดราคาลงมาพวกนี้อยู่ไม่ได้พวกตัวกลางอยู่ไม่ได้ครับแย่งทีละรายของนายอยู่ไม่ได้จนบางคนไม่อยากที่จะทำก็เป็นเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้กันผมก็อยู่ฝ่ายศิลปินนะผมอาจจะไปแสดงงานขอศิลป์แห่งชาติก็บอกเขาว่าคนซื้อแค่รูปเดียวแหละก็ไม่ทำไงเพราะว่าคนซื้อเขาไม่ซื้อในงานจริงเพราะเขารู้ว่าไม่ใช่ว่าเราจะโกงทำขอสินไม่ใช่ไม่ใช่คนซื้อก็ไม่ซื้อจริงเขารู้ว่าเมื่องานเลิกแล้วกลับไปบ้านค่าจะบีบเองนะฮะเพราะฉะนั้น 20% 30% ที่เราตั้งไว้เพื่อขอสินเขาบีบออกหมดเราอยากให้เขาซื้อตรงนั้นเลยแต่เขาไม่ซื้อนี่ทำนะฮะครั้งหน้าสุดที่ผมแสดงผมต้องบอกคุณมีชัยซื้อสักรูปหนึ่งในขอสินจะได้แต้มจุดแดงๆไว้นะเอารูปที่ถูกที่สุดก็ได้นะแล้วคุณชายก็แต้มไปเฮ้ยเราไปเอ่ยชื่อเนี่ยแกก็แต้มไปรูปหนึ่งนะครับผมก็เอาเปอร์เซ็นต์นั้นมาให้หอศิลป์70,000แต่จริงมากกว่านั้นไม่รู้นะปัญหานี้แก้ไขได้ไงไม่รู้เหมือนที่วันอย่าไปแก้อย่าไปไม่มีหน้าที่แก้ไม่มีหน้าที่แก้อย่าไปเชื่อครับว่าบางทีคำถามตอบจะต้องเราเองเขาอาจจะพูดอย่างตรงไปตรงมาในฐานะที่เหมือนกับว่าเราเป็นร่วมวิธีทางเดียวกันนะฮะแต่การเป็นศิลปินแล้วเป็นวาจาสองศิลปะมันเป็นข้ออย่างเดียวกันไม่รู้จะโทษฝ่ายไหนนะครับก็อาจารย์กมลจำได้เคยบอกผมว่าถ้าศิลปินทำอย่างนี้ที่อเมริกาเองตายแน่เลยเองตายแน่เลยศิลปินตายแน่เลยเพราะทุกแกลเลอรี่ทุกแห่งที่นั่นจะรวมหัวกันมีให้เองไม่ต้องขายงานเลยแล้วก็ไม่มีใครไปซื้อรูปที่บ้านเราเหมือนอย่างที่เมืองไทยครับเขาจะซื้อผ่านแกลเลอรี่นะครับเขาจะซื้อผ่านแกลเลอรี่จึงบีบได้แต่บ้านเราเนื่องจากว่าเอ้ยไม่แสดงแกลเลอรี่ข้าไปแสดงหอศิลป์นี่แหละหอศิลป์แห่งชาติแสดงได้ด้วยแต่ที่นู่นคุณทำได้
คุณจะไปแสดงที่มิวเซียมเขาได้อย่างไรไม่ได้คุณต้องไปแสดงที่แกลเลอรี่แกลเลอรี่ก็ระดับศิลปินระดับโลกก็ต้องไปแสดงที่นู่นนะครับเพราะนั้นมันมีหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกับบ้านเราจึงไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวอาจารย์กมลคงจะมีไอ้ผมจำได้มีหัวข้อบรรยายเรื่องเกี่ยวหอศิลป์อะไรการจัดการนะครับอันนี้ไปต่อที่อาจารย์กมลทีครับมีอื่นอีกไหมครับจะได้ปิดในการสนทนาปาร์ตี้นะครับครับไออีกไหมไออีกครับครับมีคนขอซื้อสเก็ตนะคะมีคนขอซื้ออะไรนะครับสเก็ตนะคะงานสเก็ตนะคะซื้อไม้ใช่ไหมมีคนขอซื้อสเก็ตไหมผมบอกว่าไม่ขายไม่ขายอย่าดูดูมีคนรู้สึกว่างานอาจารย์มีสองอารมณ์อ๋อมีสองอารมณ์ใช่ไหมถึงว่าในสเก็ตมันอีกอารมณ์หนึ่งงานจริงอีกอารมณ์หนึ่งแล้วคุณบอกที่สเก็ตอารมณ์เป็นไงอ้าวผมจะได้ได้จับคือว่าเวลาสเก็ตอาจารย์เหมือนอาจารย์มันสดมันสดถ่ายทอดแต่ความรู้สึกตรงนั้นแต่ว่างานจริงที่อาจารย์ทำออกมามันจะเป็นสองช่วงเวลาสองช่วงเวลาก็คือเวลาตอนที่อาจารย์ทำมันจะมีความรู้สึกซ้อนกับอันที่เป็นสเก็ตซึ่งอันนี้หนูก็เลยคิดว่าไม่แปลกที่อาจารย์จะใช้สิ่งที่ไม่หมายถึงว่าเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อกี้ค่ะที่มันที่มันมีไม่ใช่เป็นสีสดใสด้วยใช่เพราะมันคนละอารมณ์คนละอารมณ์ขอให้ผมนะครับผมว่าขนาดเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ของคนก็ได้ในเชิงตัวของบุคคลอะไรเงี้ยผมก็เลยเปลี่ยนถามไปอ่านว่าใช่ไหมนะครับว่าสีมันสดใสสีมันสดใสในตัวของคนบุคคลนั้นมันบริสุทธิ์นะมีความบริสุทธิ์อยู่ในตัวเลยนะเพราะว่าหนูเห็นทุกชิ้นเลยค่ะมันจะเป็นสองช่วงที่อาจารย์ทำท้องฟ้าปัจจุบันกับบ้านบาทในความทรงจำเพราะบางชิ้นมันทิ้งระยะเวลาจริงๆของสเก็ตกว่าจะมาทำมันทิ้งสองช่วงสเก็ตหน้าซื้อหน้าซื้อสเก็ตหน้าซื้อหน้าซื้อนี่อย่างนี้ผมเดี๋ยวไปเก็บสเก็ตเก็บของมันด้วยถ้าหนูเป็นคนซื้องานหนูจะซื้อสเก็ตแน่นอนบางคนเขาซื้องานแล้วเขาบอกสเก็ตต้องให้เขาด้วยบางคนบางครั้งเลยนะต้องให้สเก็ตก็ด้วยผมบอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็จะเป็นซีล็อกให้ถ้าบ้านมีร้านซีล็อกมีได้รอเดียวบางคนก็ไม่ยอมนะไม่ได้จะเอาไม่ได้อันนี้คือบีบเลยก็จะบีบเลยแต่ส่วนใหญ่ถ้าบีบได้ก็หมายว่าเป็นพวกที่รู้จักกันนานๆอายอมเขาบ้างเพื่อความสุขใจสบายกายของเขาแล้วยอมบ้างก็ต้องรอทั้งที่บางทีสเก็ตเราอยากเก็บไว้เราก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายเก็บที่หลอกซะเองแต่มีไม่กี่ชิ้นนะมีไม่กี่ชิ้นเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวทุกคนซื้องานจริงต้องโบกสเก็ตหมดเป็นของแท้ครับเอาละเอาละครับครับก็